Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่16พฤศจิกายน2022 Series กระแสฐานนิรันดร์วันที่5เรียนรู้ที่จะว่ายในกระแสฐานจากที่ได้ศึกษาร่วมกันมาตลอดทั้งสัปดาห์เราได้เรียนรู้แล้วว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของการฝึกฝนหรือวิธีปฏิบัติใดแต่เป็นเรื่องของพระเจ้าที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นไปที่การอุปมาเปรียบเทียบภาพของการว่ายน้ำกับพระคริสต์ในแม่น้ำของพระเจ้าการว่ายน้ำนั้นเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนก็จริงแต่สิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องนี้ก็คือแม่น้ำต่างหากไม่ว่าเทคนิคการว่ายน้ำของเราจะสมบูรณ์แบบเท่าใดเราก็มิอาจเปลี่ยนทิศทางของกระแสน้ำใหญ่ได้แม้เพียงเสี้ยววินาทีพระเยซูทรงเรียกเราให้ว่ายอยู่ในกระแสน้ำที่ทรงประทานไว้ในชีวิตเรากระแสน้ำที่ไหลอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มไหลอยู่ในปัจจุบันและจะยังคงไหลต่อไปจวบจนทุกสิ่งที่ทรงสร้างได้กลับคืนสู่สภาพดีอีกครั้งในวันสุดท้ายกระบวนการนี้เกิดขึ้นได้ทั้งในความแตกสลายและความสง่างามของเราเราว่ายในกระแสทานของพระเจ้ากับพระคริสต์ได้เพื่อประโยชน์ของโลกและไม่เพียงแค่ในโบสถ์หรือภายในที่ปลอดภัยของสถานศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเราเรียนรู้ที่จะค้นพบกระแสทานนิรันดร์ของพระเจ้าที่ไหลเวียนในทุกช่วงเวลาทุกบทสนทนาทุกกำหนดเวลาทุกเสียงหัวเราะทุกช่วงเวลาที่สงสัยทุกการทะเลาะเบาะแว้งทุกมื้ออาหารกับคนที่เรารักทุกการสูญเสียทุกสนามเด็กเล่นและในทุกช่วงเวลาระหว่างวันเพราะทุกอย่างล้วนอยู่ในพระเจ้าเราจึงมีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์ในพระธรรมกิจการบทที่17ข้อที่28ไม่ว่าเราจะอยู่แห่งหนไหนพระผู้สร้างของเราก็ได้สถิตอยู่ณที่นั้นแล้วไม่มีสถานที่ใดหรือสถานการณ์ใดเลยที่จะกั้นเราไม่ให้แช่ตัวอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าได้พระธรรมกิจการบทที่17ข้อที่22ถึง28ย้ำเตือนกับเราว่าเปาโลจึงยืนขึ้นกลางสภาอาเรโอปากัสแล้วกล่าวว่านี่เนี่ยท่านทั้งหลายที่เป็นชาวเอเธนส์ข้าพเจ้าเห็นว่าพวกท่านเป็นคนเคร่งศาสนาในทุกด้านเพราะว่าข้าพเจ้าขณะข้าพเจ้าเดินไปรอบๆเมืองและสังเกตดูสิ่งที่ท่านนมัสการนั้นข้าพเจ้าพบแท่นหนึ่งที่มีคำจารึกว่าแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศให้พวกท่านรู้ถึงพระเจ้าองค์ที่ท่านไม่รู้จักแต่ยังนมัสการอยู่พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้นเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ไม่ได้สถิตในวิหารที่มนุษย์สร้างขึ้นพระองค์ไม่จำเป็นต้องให้มือมนุษย์มารับใช้ราวกับว่ามีความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะพระองค์ต่างหากที่ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตและลมหายใจและสิ่งสารพัดแก่คนทั้งปวงพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติมาจากคนคนเดียวให้อยู่ทั่วพิภพโลกและทรงกำหนดเวลาและเขตแดนให้เขาทั้งหลายอยู่ด้วยเพื่อพวกเขาจะได้แสวงหาพระเจ้าและมุ่งหวังจะค้นหาและพบพระองค์ที่จริงพระองค์ไม่ทรงอยู่ห่างไกลจากเราทุกคนเลยเพราะว่าเรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์ตามที่กวีบางคนในพวกท่านกล่าวว่าแท้จริงเราเป็นเชื้อสายของพระองค์ผ่านการฝึกฝนอันเป็นรากฐานของชีวิตเราจึงได้เรียนรู้การว่ายน้ำร่วมกับพระคริสต์ในกระแสทานนิรันดร์ได้พระคุณของพระเจ้าจะเปิดตาใจของเราพระคุณจะเชื้อเชิญเราเข้ามาและโดยพระคุณที่ช่วยสอนให้เราก้าวไปอย่างมั่นคงเพื่อชีวิตของเราจะพร้อมรับคำเชิญและก้าวลงไปยังทานน้ำของพระเจ้าให้เราได้ว่ายน้ำร่วมกันกับพระองค์ผ่านเหตุการณ์แล้วเหตุการณ์เล่าก้าวต่อก้าววันต่อวันเราขอโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าพระธรรมสดุดีบทที่145ข้อที่17ถึง21บอกกับเราว่า
พระยาเวทรงชอบธรรมในพระมัลลาคาทั้งสิ้นของพระองค์และทรงเอ็นดูในการกระทำทั้งสิ้นของพระองค์พระยาเวสถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์คือทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ด้วยใจจริงพระองค์ประทานตามความปรารถนาของบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์พระองค์ทรงฟังเสียงร้องทูลของพวกเขาด้วยและทรงช่วยเขาให้รอดพระยาเวทรงเฝ้ารักษาทุกคนที่รักพระองค์แต่พระองค์จะทรงทำลายคนอาธรรมทุกคนปากของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสริญพระยาเวและทุกชีวิตจะถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นนิจนิรันดร์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้หากเปรียบเทียบพระคุณของพระเจ้าเป็นเหมือนกับทาน้ำใหญ่ที่ไหลอยู่ในชีวิตวันนี้เรายอมให้ตัวเองได้ว่ายอยู่ในกระแสน้ำนั้นหรือยังหรือเราเพียงเป็นคริสเตียนที่กำลังยืนอยู่ริมน้ำแล้วก็ดำเนินชีวิตโดยปราศจากประสบการณ์ในพระคุณให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักพระผู้สร้างนิรันดร์และผู้เป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งที่ทรงสร้างเราขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตลมหายใจและคำเชิญของพระคริสต์ให้เข้าสู่สายน้ำแห่งการรักษาและการฟื้นฟูของทุกสิ่งบัดนี้เราขอตอบตกลงที่จะว่ายในกระแสทานนิรันดร์ของพระองค์เราขอตอบรับคำเชิญสู่แผ่นดินสวรรค์เราขอรับเอาพระคุณและการดำเนินชีวิตเพื่อโลกนี้อย่างเป็นธรรมชาติขอทรงโปรดสอนให้เราได้ว่ายน้ำร่วมกับพระองค์ขอทรงโปรดรับทุกความแตกสลายและความงดงามของเราเราอธิษฐานด้วยความนอบน้อมและด้วยใจกล้าหาญในพระนามของพระบิดาพระนามของพระบุตรและพระนามของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมน